ดีค่ะช่องไปไหนมาบายนันนี่ช่องสำหรับการท่องเที่ยวแนวครอบครัวแนวการถ่ายภาพของทางช่องเป็นแนววอล์ก YouTube เป็นมุมมองของบุคคลที่1ไม่ใช่แบบสารคดีดังนั้นจึงมีการเคลื่อนที่ของกล้องในลักษณะเดินชมสถานที่ต่างๆไม่มีคำหยาบใดๆในวิดีโอเด็กๆน้องๆหนูๆสามารถรับชมได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ทางช่องไปไหนมาบายนันนี่จะพาไปไหว้พระบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มหามงคลกันที่วัดสัมปะซิววัดดังสุพรรณบุรีวัดเก่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่ยังคงความสวยงามมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะวัดสัมปะซิวเป็นวัดที่ถูกสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช1857ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นซึ่งประชาชนในสมัยนั้นเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าสางบัญชีเนื่องด้วยมีการเล่าต่อๆกันมาว่าเดิมสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่กองทัพไทยในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้มาหยุดพักรบเพื่อตรวจสอบบัญชีจำนวนทหารในกองทัพนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงมีการตั้งชื่อวัดที่อยู่ที่นี่ว่าวัดสางบัญชีค่ะเวลาผ่านไปชื่อวัดแห่งนี้ผิดเพี้ยนไปจากเดิมจากชื่อว่าวัดสางบัญชีเป็นวัดสัมปะซิวมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะภายในบริเวณวัดมีการขุดค้นพบภาชนะดินเผาเก่าแก่มากมายและเป็นแหล่งที่ตั้งเตาเผาภาชนะดินเผาทำให้วัดสัมปะซิวกลายเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งค่ะวัดสัมปะซิวตั้งอยู่ที่ตำบลสนามชัยอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นที่รู้จักในฐานวัดที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนถึงตัวละครการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องโดราเอมอนที่ปรากฏขึ้นในอุโบสถวัดอาทิโดเรมอนตกกระทะทองแดงโดเรมอนเฝ้าพระพุทธเจ้าโดเรมอนเล่นน้ำและโนบิตะตกนรกซึ่งสร้างสรรค์ภาพขึ้นโดยคุณรักเกียรติเลิศจิตสกุลโดยมีภาพตัวละครดังกล่าวที่เขียนขึ้นที่วัดแถวทานตำบลบ้านซ่องอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราที่เขียนภาพโดยศิลปินคนเดียวกันซึ่งทีมงานถ่ายทำสารคดีจากประเทศญี่ปุ่นได้เดินทางมาถ่ายทำเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านี้ในเวลาต่อมาทั้งนี้พระมหาอนันต์กุศลาลงการโรซึ่งเป็นเจ้าอาวาสที่ทราบในภายหลังก็เข้าใจว่าผู้วาดมีเจตนาดีด้วยการสอดแทรกหลักธรรมะเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับเด็กที่มาเยี่ยมชมโดยทางนายวิสรุตอินแย้มซึ่งเป็นผู้อำนวยการการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าใจว่าผู้สร้างสรรค์คงมีกุศโลบายสร้างปริศนาธรรมเพื่อสอดแทรกหลักธรรมด้านการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วโดยภาพดังกล่าวสร้างความน่าสนใจต่อผู้เข้าชมเป็นอย่างมากค่ะภายในพระอุโบสถยังมีหลวงพ่อสมปรารถนาเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสร้างด้วยทองสำริดเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานในอุโบสถมีอายุราว695ปีเป็นที่เคารพสักการะแก่สาธุชนทั่วไปที่มีความปรารถนาขอในสิ่งที่ตนเองตั้งใจแล้วมักจะสมปรารถนาในสิ่งนั้นจึงมีการถวายพระนามว่าหลวงพ่อสมปรารถนาโดยเฉพาะในเรื่องหนี้สินไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ก็สามารถบนบานให้สมความปรารถนาได้หลวงพ่อสมปรารถนาจึงมีพระนามอีกชื่อหนึ่งว่าหลวงพ่อสางบัญชีค่ะนอกจากภาพจิตรกรรมฝาผนังอันแปลกตาแล้วในวัดยังมีหลวงพ่อทองสำริดพระพุทธรูปโบราณสมัยทวาราวดีเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่โบราณได้ถูกพบเมื่อปีพุทธศักราช2495หล่อด้วยนวโลหะเนื้อทองสำริดโบราณประกอบด้วยทองมงคล9ประการลักษณะของหลวงพ่อทองสำริดนั่งอย่างสง่างามบนฐานแท่นบัลลังก์บัวคว่ำบัวหงายขัดสมาธิเพชรมีความเชื่อว่าองค์หลวงพ่อมีพลังอานุภาพมากมีรัศมีแห่งสัพพันธรังสีด้วยมหาเมตตาธิคุณจึงมีผู้คนมากราบไหว้บูชาเชื่อว่าหากมาขอพรหลวงพ่อจะประสบผลสำเร็จดังที่คิดทั้งปวงค่ะถัดมาด้านข้างจะเป็นพระพิฆเนศปางหมอยาเป็นพิฆเนศปางที่หายากและมีที่เดียวในจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
มีความเชื่อว่าหากมาบูชาพระพิฆเนศจะหายจากโรคภัยและจะมีแต่ความสำเร็จทุกประการค่ะซึ่งมีคำกล่าวที่ว่าพระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปินหากผู้ใดต้องการความสำเร็จให้บูชาพระพิฆเนศผู้ใดต้องการพ้นจากความขัดข้องทั้งปวงให้บูชาพระพิฆเนศเป็นวาทแห่งพระศิวมหาเทพค่ะนอกจากนั้นยังมีพระบรมสารีริกธาตุซึ่งได้รับถวายมาจากหลวงพ่อสนองเจ้าอาวาสวัดสังฆทานธรรมเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การสักการะบูชาเหนือเสียงเกล้าค่ะด้านบนศาลายังมีพระศิวลีเทพเจ้าแห่งโชคลาภพระอรหันต์ผู้มีลาภมากเนื้อนวโลหะลักษณะงดงามวิจิตรยิ่งนักไม่เหมือนสถานที่อื่นเป็นแบบที่ช่างฝีมือได้ปั้นขึ้นใหม่โดยใช้ศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสางบัญชีพระตำหนักแห่งนี้มีความสวยงามโดดเด่นด้านหน้าพระตำหนักมีรูปหล่อช้างสำคัญ2เชือกฝั่งซ้ายเจ้าพระยาชัยยานุภาพช้างทรงสมเด็จพระนเรศวรฝั่งขวาเจ้าพระยาปราบไตรจักรช้างทรงสมเด็จพระเอกาทศรถพระตำหนักล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วอาคารเป็นทรงจตุรมุขฐานอาคารแอ่นเป็นท้องเรือสำเภาหน้าบันทั้ง4ด้านประดับลายปูนปั้นติดกระจกสีโดยภายในมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังแบบสมัยใหม่3ด้านค่ะบริเวณโถงกลางประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองพระบรมรูปและทหารเอกตามลำดับได้แก่ฐานชั้นที่2ซ้ายมือเป็นพระบรมรูปรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขวามือเป็นพระบรมรูปสมเด็จพระเอกาทศรถชั้นถัดลงมาซ้ายมือพระราชมโนขวามือพระชัยบุรีชั้นล่างสุดจากซ้ายไปขวาคือเจ้ารามราคบตำแหน่งกลางช้างโดยถือพระของเงาแสงพลพ่ายต่อมาเป็นนายมหานุภาพซึ่งเป็นนายท้ายช้างโดยถือพระแสงปืนต้นหมื่นพักดีส่วนตำแหน่งกลางช้างและขุนศรีคชคงเป็นนายท้ายช้างค่ะในส่วนของภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพพระราชประวัติตอนว่าราชการสางบัญชีซึ่งสอดคล้องกับประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้ค่ะวัดสัมปะซิวได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพุทธศักราช1860ตั้งอยู่เลขที่101หมู่3ตำบลสนามชัยอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีมีเนื้อที่ประมาณ20ไร่เศษภายในวัดสัมปะซิวยังมีการขุดพบแหล่งโบราณคดีเป็นแหล่งที่ตั้งเตาเผาภาชนะดินเผาประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาด้วยค่ะเป็นหนึ่งในวัดที่ทางช่องไปไหนมาบายนันนี่แนะนำเพื่อนๆได้มาแวะชมรวมถึงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายภายในวัดรับประกันอิ่มบุญกลับไปแน่นอนค่ะนันนี่คอนเฟิร์ม